หัวข้าข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจประจำวันนี้ เมืองพัทยาระบุโครงการชัน,นา้กีฬาแห่งชาติพาตนออกที่ก่อสร้างนานกว่า20ปีปัจจุบันจัดเต็มสั่งผู้รับเหมาลงพื้นที่เน้นสร้างสนามกีฬาอัตจันทร,ร์มั่นใจพร้อมเปิดใช้งานไม่เกินปี69 oh. สพหนองปลือร่วมกับกองสสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปลือลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กวัย3ปีหลังถูกปล่อยให้อยู่ในบ้านตมลังพังนานกว่า5วันด้านเทศบาลเร่งพอมอส่งต่อบ้านจริงใจดูแลเพื่อความปลอดภยัย oh. วงจอปิดจับภาพจักรยานยนตฝา่าฝืนไฟเหลืองกระพิบชนกันบาดเจ็บสาหัส2รายติดตามรายละเอียดของข่าวกันได้ต่อจากทีมข่าวโสบนเคเบิลทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของการนําเสนอข่าวท้องถิ่นประจําวันจากทีมข่าวโซพคนเคเบิลทีวีนะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนคุณศาสิทธิ์พัฒกร,รโรจานาลิพิเชษและดิฉันเกษรมกระเซมค่ะเขาไดวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องราวของการติดตามความคืบหน,น้าในการก,ารกอร่อสร้างสนามกีฬาภาคตอนออกของเมืองพัทยาหลังที่พบว่าเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยถือว่าเป็นมหากราบเลยนะคะโหใช้เวลาน,นานกว่ายี่สิบปีค่ะ ยังไม่เสร็จค่ะคุณผู้ชมล่าสุดชาวเมืองพัทยาเนี่ยนำปัดฝุ่นใหม่แล้วก็ดูดิปิดปัญหาอะไระล่าสุดค่ะก็ได้มีการดําเนินการกันไปเป็นระ,ะระยะระยะแล้วก็ทำการจัดจ้างค่ะบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างสนามกีฬาเนี่ยมาทาการแก้ไขปัญหาต่อแล้วพบว่าณปัจจุบันค่ะความคืบหน้านั้นก็เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด <S <S คือตอนนี้3เดือนนี้อ่ะหเดือนนี้เสร็จอะไรบ้างก็เสร็จตาม จะมีการวางแผนเอาไว้แล้วก็คาดว่านะคะในส่วนของสนามกีฬาของเราเนี่ยก็คาดว่านะ่าจะแล้วเสร็จค่ะไม่เกินปี2,569นี้ค่ะ นานยมนต์น้องใหญ่รองนายกเมืองพัทยากล่าวถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกที่ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จและถูกทิ้งร้างไว้นานกว่า20ปีว่าขณะนี้เมืองพัทยาได้จัดหาผู้รับเหมาสองรายมาดำเนินการก่อสร้างอย่างเต็ียมรูปแบบแล้วโดยจะเริ่มเน้นการทํางานในเรื่องของระบบภายในอาคารตัวของอัฒจันทร์และสนามซ้อมกีฬาโดยมีเจ้าที่จากเมืองพัทยาเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีการส่งงวดงานตามที่ได้ทําการทําไว้ตามแผนซึ่งพบว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ด้านนายมานุษหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยากล่าวต่อไปว่าสนามกีฬาแห่งชาติแห่งนี้มีปัญหาในเรื่องของการก่อสร้างหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องของผู้รับเหมาที่งานทําให้โครงการล่าช้าและเสร็จไม่ทันกําหนดจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันให้ความสําคัญต่อโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมากและจะพยายามให้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จในส่วนที่สําคัญก่อนเพื่อสามารถเปิดใช้งานอาทิเช่นสนามฟุตบอลอัฒจันร์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสนามซ้อมซึ่งหากดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้คาดว่าจะมีการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกินปี25 6 5นี้อย่างแน่นอนสําหรับอาคารสนามกีฬานะครับที่ทราบกันอยู่นะครับว่ามีการ้รับมาได้ทิ้งไปเป็นจํานวน สองลายแล้วนะครับก็สองลายแล้วท,ท,ที่ที่มีการทิ้งไปนะครับแลเริ่มตั้งแต่เราเริ่มก่อสร้างมาก็ติดอุปสรรคมาโดยตลอดนะครับหลังจากที่ทางท่านกาลเมเอภิเชษเนี่ยได้เข้ามาบริหารก็มีการานํางบประมาณที่ที่ตกไปนะครับที่ตกไปก็คือทางผู้รับจ้างได้ทิ้งไว้เนี่ยได้เข้ามาพูดคุยแล้วก็มีการาว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่นะครับก็สัญญาก็ มีการสนทนากันเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับกลางปีที่แล้วตอนนั้เนี่ยทางผู้รับจ้างได้ดําเนินการไปตามงวงานที่เราได้วางไว้ยังไม่หลุดแผนงานนะครับก็คิดว่านะครับอย่างที่เราไปควบคุมอย่างใกล้ชิดเนี่ยแผนงานที่ทางผู้รับจ้างได้ทํามาก็ยังอยู่ในแผนนะครับก็คิดว่าโครงการนี้จะเสร็จไปตามแผนก็คือปี6 9ที่ให้แล้วเสร็จนะครับคือจะได้สนามนะครับสนามที่อยู่ด้านในแล้วก็อัศจรรย์ด้านในทั้งหมดนะครับที่จะ สามารถาจัดการแข่งขันกีฬาได้และก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อได้สนามซ้อมได้สนามซ้อมเนี่ยก็คือจะของงบงบหน้านะครับก็คืองบปี69หรือ68นะครับเข้ามาเพื่อจะทําสนามซ้อมบริเวณด้านข้างต่อไปแต่ว่าทางเมืองพยานะครับก็ตระหนักดีนะครับว่าโครงการนี้ยังไงต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าใช้ระยะเวลานานมากอพอสมควรแล้วที่ที่มีการก่อสร้างเกิดขึ้นท,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 ที่นี่นะครับก็คงต้อง ให้กำชับไปว่าจะให้พวักรับจ้างเนี่ยเร่งทำงานให้ตาม,มแผนง,งานให้ได้ไม่ให้มีหลบนะครับ นะคะก็อย่าเห็นความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรานะคะตั้งแต่67 68อีก3ปีนะรวมปีนี้ด้วยเป็น3ปีใช่ค่ะเพิ่มเพเดียว3ปีนะคะเดี๋ยวเรามาลองดนแล้วก็รอคอยไปพร้อมกันค่ะ20ปีเรายังลุ้นกันมาได้ใช่ไหมคะ3ปีเท่านั้นนะคะค่ะส่วนคราวนี้นะคะคุณผู้ชมคะเป็นความคืบหน้ามาบอกกันนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนมีนาคมในปีนี้นะคะเขาจะมีการปิดถนนแล้วก็ทําให้เป็นการจราจรแบบวันเวที่บริเวณถนนจอมเทียนสายหนึ่งค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการเตรียมกัด เตรียมการรอ,อ,องรับะนะคะในการดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชัยหาดจอมเทียน<ม>ซึ่งในระยะนี้นะคะเขาจะใช้ระยะทางทั้งหมดนะคะ3,700เมตรเดี๋ยวรายละเอียดมีอะไรยังไงบ้างนะคะไปติดตามพร้อมกันในข่าวนี้ค่ะ ที่สารวักรารเมืองพัทยานายมานุษ์หนองใหญ่อ,อนรองนายกเมืองพัทยาได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทํางา,านการจัดการจราจรเมืองพัทยานะคะพร้อมด้วยนายกริณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาพันนํำรวจเอกนาวินเทรวิทย์ภูมิกับการส,พเ,พ,าส,ารสาพเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาหลายท่านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจสพหนองปรือเจ้าหน้าที่ตํารวจสบพบางละมุงตัวแทนผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์หาดจอมเทียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประ ชซึ่งการประชุมในวันนี้นะคะก็จะเป็นการพิจารณาการจัดการจราจรเพื่อเดินรถทางเดียวระหว่างการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดจอมเทียนเป็นการชั่วคราวค่ะในช่วงถนนจอมเทียนสายหนึ่งซึ่งการก่อสร้างนะคะจะมีการก่อสร้างบนผิวการจราจรสองช่องจราจรจากพื้นที่ถนนที่มีช่องจราจรสี่ช่องโดยจะมีการเปิดผิวการจราจรในการดําเนินการก่อสร้างออกเป็นช่วงๆนะคะช่วงละ100เมตร เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จใน100เมตรก็จะดําเนินการคืนพื้นผิวการจราจรทันทีซึ่งแผนการก่อสร้างกําหนดทีมงานในการดําเนินการเป็นสี่ทีมด้วยกันค่ะซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งนะคะที่บริเวณหน้าธนาคาร SCB ไปจนถึงสพเมืองพัทยาสาขาโค้งตรงตาล 2ค่ะคือที่บริเวณหน้าธนาคาร SCB ไปจนถึงศูนย์บริการชัยพฤกษขัดจอมเทียน3ซอยข้างวัดใหม่หาดกระทึงทองไปจนถึงปากทางจอมเทียนสายสอและ4นะคะงานก่อสร้างจุดระบายน้ำบริเวณทางขึ้นเรือด้านหน้าโรงแรมดีวารีจอมเทียนบีดโดยจะมีระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด24เดือนค่ะในระยะทาง3,700เมตร ทั้งนี้จะมีการเริ่มการก่อสร้างตั้งแต่ที่บริเวณศูนย์บริการชัยพลึกหาดจอมเทียนไปจนถึงบริเวณหน้าสอพอเมืองพัทยาสาขาค้งตรงตาลซึ่งคาดว่าจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างได้ในช่วงเดือนมีนาคม2567ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ในที่ประชุมนะคะยังได้มีมติเห็นชอบร่วมกันอนุมัติแผนการจัดการจราจรเดินรถทางเดียวพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการลงพื้นที่ไปเพื่อทาการตรวจสอบหน้างงานอีกครั้งในวเรื่องของการจอดรถริมถนนทั้งวันคู่วันคี่เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดค่ะนะมาเรียนแจ้งให้ทราบกันก่อนตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าจะเริ่มดําเนินการจริงเนี่ยนะคะระยะทาง100เมตรก็สลับสลับกันไปนะคะแล้วก็จะเริ่มต้น ในช่วงของเดือนมีนาคม2,567นี้ค่ะไปต่อที่เมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะที่บริเวณลานหนึ่งประสงค์ด้านหน้าค่ะ อาอากาซ่าค่ะเม่โชเพราะว่ามีงานใหญ่เกิดขึ้นค่ะนึกว่างานวันเด็กนะใช่ไหมโอ้โหอลังการใหญ่มากนะคะซ้อมซอมซ้อมวันเด็กไปก่อนนะคะที่บอกว่าเป็นการจัดง,งานค่ะครบรอบวันคล้ายวันเกิดนะค,ะคุณสมพันธ์เพชรตระกูลนะคะผู้บริหารของอากาซ่านั่นเองค่ะปีนี้นะคะก็80ปีแล้วนะคะมีคนในแวดวงธุรกิจนักการเมืองแล้วก็กลุ่มพลังมวลชนนะคะไปร่วมกันอวยพรวันเกิดกันอย่างเนื่องแน่นค่ะ ที่บริเวณลานประสงคน,นาอาคาซา,ชาชโชพัทยากลุ่มพลังมวลชนหลากหลายสาขาอาชีพทางภาครัฐเอกชนข้าราชการนักการเมืองนัรรกธุรกิจพ่อค้าประชาชนตลอดจนองค์กรต่างๆนะคะต่างทยอยเข้าร่วมมอบกระเช้าของขวัญและกระเช้าดอกไม้อวยพรมืคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีนายนสมพันธ์เพชรตะกูลประธานบริหารบริษัทอาคาซาจำกัดและประธานชมรมคนดีสีเมืองชนโดยภายในงานได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีนะคะอาทินายพิสิทธิ์สสริสวดีนุกูลในอำเภอบาลมุงนายวุฒิศิ ากเริ่มกิจาการรองนายกเมืองพัทยาพัานตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์พุ่งกับการสพเมืองพัทยานางอภรพรแก้วแสงประธานกตตรสพเมืองพัทยานายวิชัยรพีอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยานายศักดิ์สิทธิ์ธีรพรสถานน์ประธานกรรมการโครงการเ p พีวิลเลจนายกฤษศักดิ์ศรีวงศัยรองประลัดเมืองพัทยารักษาราชการแทนประลัดเมืองพัทยาขณะผู้บรหิหารเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบรุรีซึ่งในกาดนี้นะคะฐานสภาพแว่ธรมบุต จากบาข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวนเก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นบรรดาแขกผู้มีเกียร,ร,รติค่ะร่วมกันตัดเค้กอวยพรมันเกิดและรับประทานอาหารทั้งกลางบรรยากาศที่อบอุน่นสําหรับนายสมพันธ์เพชรกุลปัจจุบันดารงตําแหน่งกรรมการบริหารและเจ้าของกิจาการบริษัทอาคาซซาจำกาัดเป็นทายาทผู้ร่วมก่อตั้งคาบาเร่โชว์แห่งแรกของเมืองพัทยามีบุตรธิดารวม6คนพร,ร้อมกันนี้อุทิศตนเพื่อสังคมด้วยการดารดงตําแหน่งประธานชมรมคนดีสีเมืองชนและผู้ประนีประนอมประ จำศารจังหวัดพัทยานะคะก็เป็นบุคคลในตำนานใช่นะคะที่มีคนรู้จักเยอะแล้วก็ให้ความเคารพนับถือท่านเยอะทีเดียวใช่นะคะเป็นผู้ใหญ่ที่หลายคนให้ความเคารพนับถือนะคะแล้วก็จะสังเกตได้ว่ากี่ปีผ่านไปเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะทั้งหน้าตาทั้งใช่หุนท่านอายุเหมือนเดิมถ้าไม่ได้บอกอายุเนี่ยเราก็ไม่รู้นะใช่นะคะถ้าเกิดหนูเจอเนี่ยต้องขอเคลมลับท่านมาบอกกันบ้างนะ น่ะคะาได้ไปต่อที่ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนี้นะคะอําเภอบางละมุงนะคะได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะมีการแจ้งค่ะในเรื่องของโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งแผ่นดินทามแผ่นดินทองพร้อมทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะในส่วนของการสมัครสมาชิกแม่บ้านมหาไทยค่ะ ที่ห้องประชุมสารลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบางละมุงนายพิสิทธิสิริสวัสดีนุกูลานอำเภอบางละมุงได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอบางละมุงค่ะทางนี้นะคะประธานการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบเรื่องกลมการปกครองนะคะดาเนินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจําปีงบประมาณ2567 เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนกักและประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการกลางหมู่บ้านหมู่บ้านอาสาพ,พัฒนาและป้องกันตนเองให้สาธารณาชนรับทราบอย่างแพร่หลาย จึงให้ทุกหมู่บ้านนั้นนะคะที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข,ข็งในระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ2,567ส่งภายในวันที่25มกราคมศกนี้ค่ะ อีกทั้งอย่างได้ประชาสัมพันธ์นะคะการรับสมัครสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยโดยได้แบ่งออกเป็น3ประเภทประกอบไปด้วยสมาชิกสามัญตลอดชีพได้แก่คู่สมรสของปลัดกระทรวงมหาไทยคู่สมรสของอธิบดีคู่สมรสผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยคู่สมรสของหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสของผู้ว่าราชการจังหวัดค่าสมัคร1,000บาท สมาชิกวิสามันได้แก่คู่สมัครของข้าราชการลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทายกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารสมาชิกและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการลูกจ้างพนักงานรัฐทวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทายค่าสมัคร500บาทนะคะและสมาชิกสมทบค่ะได้แก่บุคคลทั่วไปที่คณะกรรมการเห็นสมควรค่าสมัคร1,000บาท โดยสามารถส่งเอกสารนะคะเป็นหลักฐานประกอบด้วยรูปถ่าย1นิ้ว2รูปสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจําตัวพนักง,งานของรัฐ1ชุดชําระเงินค่าบํารุงสมาชิกผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาถนนเฟื่องนครชื่อบัญชีสมาคมแม่บ้านมหาไทยเลขที่บัญชี1590-0105 2 3พร้อมทางแนบหลักฐานการโอนเงิน ไปพร้อมกับคำขอสมัครนะคะส่งไปยังฝ่ายนายทะเบียนสมาคมที่กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยชั้นที่สองอาคารดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทยถนนอัสดางแขวงวันราชบพิษเขตพระนครกรุงเทพมหานคร10200สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-622-0934ค่ะ นะวันนี้มีการพูดคุยประชุมกันหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็<ช>ที่สาคัญที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการสมัครสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยสาหรับท่านใดนะคะที่อยู่ในเกณฑ์นะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะตามรายละเอียดที่เราได้แจ้งไว้ค่ะไปต่อที่่าวนี้กันเลยค่ะพุ่งกลับมาจอมเทียนค่ะก็เป็นคนกลางค่ะเป็นกาวใจในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งภายในอาคารชุดราหอยเยื่นบีดค่ะ ที่สพานาจอมเทียนพันตํารวจเอกวัฒนชัยแสงฤทธิ์ู้วมกับการสพานาจอมเทียนเป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในอาคารชุดรารอยันบีชนาจอมเทียนเพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งร่วมกันโดยมีนัน,นาทีสุพิโรธผู้จัดการน,นิติบุคคลอาคารชุดลารอยันบีชพร้อมด้วยนายพิทยากรเที่ยงธรรมทนายในฐานะตัวแทนเจ้าของโครงการและตัวแทนลูกบ้านอาคารชุด ลารอยเยนบีชเข้าร่วมหลังจากการประชุมนะคะพันธุตรวมเอกวัฒนาชัยแสงรี์พุ่มกับก,บก,บก,บกบารสอนาจอมเทียนเผยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแต่ละฝ่ายก็ได้มีการเข้ามาแจ้งความกับตํารวจสอ,าอนาจอมเทียนโดยสาเหตุเกิดจากฝ่ายหนึ่งไม่จ่ายค่าส่วนกลางและอีกฝ่ายนั้นได้มีการกัน้นไม่ให้ใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆในอาคารทางนี้ฝ่ายเจ้าของโครงการได้อ้างว่ามีกรรมสิทธิ์ในตัวตึกที่เป็นที่จอดรถโดยระบุว่ามีโฉนดในตัวอาคารดังกล่าวซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตํารวจมีความต้องการให้เกิด ความรองดองสงบสุขในพื้นที่ไม่อยากให้มีการทะเลาะจนกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มาฟ้องร้องดำเนินคดีซึ่งกันและกันในอนาคตจึงได้มีการเสนอทางออกที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างรอศาลออกคำสั่งอย่างเป็นทางการโดยเสนอให้คนที่เช่าอยู่กับฝ่ายเจ้าของโครงการจำนวน20ห้องหากมีความประสงค์จะใช้พื้นที่ส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นลิฟต์ห้องฟิตเนสและสระว่ายน้ำรวมถึงอื่นๆก็ให้จ่ายกับนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งเป็นทางออกที่ดีระหว่างรอคำสั่งศาลอย่างเป็นทางการส่วนฝ่ายเจ้าของโครงการซึ่งอ้างว่ามีกรรมสิทธิ์ในตัวตึกที่เป็นที่จอดรถก็ให้เปิดพื้นที่จอดรถให้ลูกบ้านได้ใช้ร่วมกันหากทุกฝ่ายเห็นชอบปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะยุติลงและอยู่ร่วมกันทั้งสองฝ่ายก็จะมีความสงบสุขส่วนปัญหาเดิมนะคะเรื่องของการค้างค่าส่วนกลางฝ่ายเจ้าของโครงการนั้นก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายด้านาน นันทีสุภพ,พิโรจน์ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวเผยว่าสําหรับปัญหาที่ผ่านมาของอาคารชุดเกิดจากการที่ฝ่ายนิติบุคคลได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการค้างค่าส่วนกลางก็ได้มีการติดตามปกติ มาวันหนึ่งเจ้าของโครงการไม่สามารถชําระค่าส่วนกลางได้จึงได้นําเรื่องเข้าดําเนินคดีทางนี้พื้นที่ส่วนหนึ่งที่เจ้าของห้องร่วมอ้างเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาจึงมาปิดกั้นไม่ให้บุคคลอื่นมาใช้ทางที่ในอดีตไม่เคยมีการประกาศอีกทั้งสมาชิกคนอื่นก็ไม่ได้รับทราบซึ่งสมาชิกรับทราบเพียงแต่เวลาซื้อโครงการห้องชุดพื้นที่จอดรถสามารถใช้โดยทั่วกันได้เป็นพื้นที่ส่วนกลางซึ่งเกิดเป็นข้อพิาพาทขึ้นซึ่งระหว่างการตรวจสอบพบว่า ตอนขอจดทะเบียนหรือขอกอ่อสร้างนั้นการกำหนดพื้นที่จอดรถไว้กำหนดอย่างถูกต้องหรือสร้างตามที่กำหนดถูกต้องหรือไม่แต่ในขณะนี้เกิดปัญหาระหว่างที่จอดรถนั้นจะทำอย่างไรทางสมาชิกที่ซื้อห้องชุดซึ่งรับรู้โดยสุจริตว่าที่จอดรถเป็นพื้นที่ส่วนกลางก็ขอให้ใช้ตามปกติส่วนค่าส่วนกลางที่มีการค้างจ่ายก็อยู่ในกระบวนการของศาล สำหรับข้อตกลงที่มีในวันนี้ที่มีการเสนอในส่วนฝ่ายเจ้าของโครงการมีการค้างค่าชำระส่วนกลางแต่มีผู้พักอาศัยในอาคารห้องชุด ก็อยากจะใช้พื้นที่ส่วนกลางอื่นที่ถูกจํากัดไว้ตามเกณฑ์ว่าหากไม่ชําระค่าส่วนกลางก็ไม่สามารถใช้ได้จึงเสนอขอใช้จุดนี้ทางนิติบุคคลมีอานาจเพียงเสนอให้ในที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกทั้งหมดรับทราบส่วนสมาชิกต้องลงหรือไม่ตกลงก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกว่าจะอนุญ,ญาตหรือไม่ หากอนุญ,ญาตก็จะสามารถใช้พื้นที่ส่วนกลางหากไม่อนุญ,ญาตก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งทางนี้คาดว่าจะเปิดประชุมใหญ่สมาชิกได้ช่วงเดือนเมษายนขณะที่นายพิทยกรเที่ยงธรรมทนายในฐานะตัวแทนของโครงการเผยว่าเบื้องต้นในการประชุมหากมีการตกลงกันได้ต่างฝ่ายต่างยอมถอยทางฝ่ายเจ้าของโครงการจะไม่เปิดกัน้นสิ่งที่เราอ้างเป็นกรรมสิทธิ์ของเราในโครงการใช้ได้ตามปกติส่วนค่าส่วนกลางเราก็จะเริ่ม ในส่วนของผู้เช่าที่มีอยู่20ห้องและจะไม่มีการปิดกั้นในส่วนของพื้นที่จอดรถนอกจากนี้ก็ขอให้ทางนิติโครงการเปิดให้ใช้ลิฟต์รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางอื่นได้ตามปกติทางนี้เพื่อรักษาน้ําใจและก็จิตใจของผู้เช่าที่อยู่ในส่วนของการดำเนินคดีอยู่ทางฝ่ายเจ้าของโครงการก็คงปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของขั้นตอนของกฎหมายสิ่งนี้ถึงจะสามารถให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติต่อไป นะคะก็เรียกว่าเออปัญหาแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับอ,อคอนโดโมิเนียมอาคารชุดท,ที่มีนิติบุคคลที่มีการดูแลการเป็นเรยะยวลรนานนะคะก็ะเป็นปัญหาการแต่ถ้าเกิดได้คุยกันตกลงกันถอยคนละก้าวเนี่ยปัญหามันก็จะไม่เกิดลองคุยกันดูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบไปทุกด้านนะมาดูกันที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะคุณคผู้ชมคะแม้ว่าจะผ่านมาสัก ระยะหนึ่งแล้วนะคะ,คะแต่ว่าควันหลงก็ยังคงมีอยู่นั่นก็คือในส่วนของงานพัทยาเขาดาว2024ก็จะมาดูในส่วนของพ่อขาแม่้ากันบ้างหลายคนบอกอขายได้กําไรดีดีหลายคนบอกโอ้โหขายไม่ได้เลยเข้าเนือ้ออเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้นะคะ,คะเราต้องมาดูกันที่แม่ค้าเจ้านี้ค่ะเขาบอกว่าแม่ค้าเนี่ยนะคะยิ้มปลื้มกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไรายได้ ไปกระชูดในช่วงคืนสุดท้ายแน่นอนนะคะมีหลายคนนะเพราะว่างานพระยาเขาดาวเราเนี่ยจัด3วันหลายคนขายวันแรกนะคะอาจจะขายไม่ค่อยดีแล้วก็ถอดใจไปก่อนไม่ได้ขายไม่มาในคืนที่2ที่3อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้เออทุนหายกำไรหดนะคะแต่ว่านีคืนสุดท้ายบอกเลยถ้าเกิดใครยังอยู่นะคะหวานเลยยิ้มหวานเลยโอ้ยยิ้มหวานเลยนะคะกำไรกระชูดเลยทีเดียวนคะเหมือนอย่างเช่นแม่ค้ารายนี้นะคะต้องบอกว่าขายแป๊บเดียวของหมดแล้วกำไรเยอะมากค่ะ ตามที่เมืองพัทยาได้จัดเทศกาลพัทยาเขาดาว2024ในระหว่างวันที่29-31ธั 31, นวาคม2566บนชายหาดพัทยาเป็นครั้งแรกในทีม The Fantastic Beach เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะซึ่งในงานนี้ค่ะเมืองพัทยาได้จัดพื้นที่ค้าขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าชาวพัทยาได้มีรายได้ตลอด3าคืนที่ผ่านมาทางนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยังเป็นการส่งมอบความสุขส่งท้ายปี2566ให้กับชาวพัทยาและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ประทับใจค่ะ นางสาวยุภาคมขามอายุ65ปีนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้าน ป้าตาเจ้าเก่าขายอาหารทอดนะคะจำพวกลูกชิ้นปลาอินทรีย์ทอดกุ้งทอดปลาข้างเหลืองฉุบแป้งทอดและหอยจออยู่ที่บริเวณหน้านร้านก๋วยเตี๋ยวสองบัณฑิตตลาดเก่านากรือได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าตนเองนั้นได้ไปจับจองล็อกขายสินค้าอยู่ที่บริเวณชายหาดเยื้องๆกับปากซอยสามซึ่งในช่วงเคืนแรกของการขายของก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเนื่องจากคาดว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่ทราบว่ามีการจัดงานเขา ดาวแต่คืนที่สองก้อนเริ่มขายดีขึ้นเนื่องจากตนเองขายของทอดกินง่ายและราคาถูกและในค่ำคืนสุดท้ายค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลานับถอยหลังสู่ศักราชใหม่2,567ปรากฏว่ามีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะหลังไหลเดินทางเข้ามาแบบไม่ขาดสายจนแน่นชายหาดทำให้ของทอดที่เตรียมไว้ขายหมดภายในเวลา20นาฬิกาโดยประมาณค่ะทำกำไรได้มากถึง20,000กว่าบาท ทั้งนี้จึงอยากให้เมืองพัทยานะคะได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกเพื่อเป็นการกระจายไรายได้ให้กับผู้ขายและได้ลืมตาอ้าปากได้บ้างค่ะส่วนงนั้นป้าตัดนะคะกล่าวอีกว่าได้ยินกระแสะมาเหมือนกันนะคะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าหลายรายขายสินค้าได้ไม่ตรงตามเป้าแต่ในคั้าคืนสุดท้ายนะคะเชื่อว่าทุกคนสามารถขายสินค้าได้ดีเป็นเทน้ำเทท่าเหมือนเช่นตนเองค่ะเป็นไงบ้างคะข,า,ขายของช่วงเทศกาลเ้าดานผัน อาขาย้วเท้าดาวที่พัทยาวันแรกเงียบหน่อยวันที่สองก็คือดีขึ้นหน่อยวันที่สามดีมากขายดีมากไม่พอขายค่ะมดแต่ก็สองทุ่มขายปูสิบห้าโลนะหมดต่สองทุ่มขายดีมากวันสุดท้ายวันวันแรกเงียบเงียบวันแรกวันเดียววันวันแรกก็เงียบแต่วันที่สองก็ใช้ได้แล้ววันที่สามก็ดีดีมากเลยไม่หายเพราะเราเราถือว่าเรามีที่นี่ขายเราไม่หาย ก็ถึงไงก็ต้องมีคนอยู่แล้ววันท้ายก่นวันท้ายต้องมีคนอยู่แล้วขา,ายอยู่ซอยสามจ้ะซอยสามม,มีอะไรจะฝากพ่อคา้อคาแม่คา้าที่แบบมุ่งหวังจะขายได้เทศกาลอื่นๆกกมั้ยมีเราไม่อยากให้จัดเรื่อยๆจะมีเพราะว่าเขาจะไปขายพัทยาเขามีคนอยู่แล้วแต่วันพีแค่เราอยากให้ช่วยจัดช่วยจัดบ่อยๆเหมือนกันจะมีคนเยอะๆเลยขายดีนะคะงานนี้ ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับพ่อ้าแม่้าทุกๆท่านด้วยนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะบอกว่าได้ทำเลไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะดีนะคะจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วก็ในคืนสุดท้ายนี่ก็โอ้โหขายไม่ทันใช่ยู่ตรงไหนก็ขายได้ขายไม่ทันจริงๆต้องช่วยแบบร้านข้างๆขายนะคะเพราะเป็นคนนึงไปขายอยู่เหมือนกันนะคะก็เป็นกําลังใจปีหน้าเดี๋ยวเรามาขายของกันต่อค่ะใช่ไปต่อที่อ่อนนี้กันบ้างค่ะเปเน่าเรื่องราวเออเรียกว่าตกใจเมื่อเด็ก3ามขวบเนี่ยอยู่บ้านพิงลําพัง สามขวบพูดพูดชัดหรือ,อยังนะพูดยังไม่ค่อยจะชัดโรง <S 2> <S 2> <S เรียนยังไม่ได้ยังไม่เข้าอนุบาลหนึ่ง <S 2> <S 2> ยังไม่เดียมอนุบาลเลย <S <S 2> <S 2> นะคะน้องคนนี้ค่ะอ,ยอ,อายุสามขวบขอขอใช้นามสมมติว่าน,น,น้องเปิลน้องเปิลเนี่ยสามขวบค่ะน้องเปิลอยู่กับแม่แต่ปรากฏว่าแม่เนี่ยก็ไปทํางานในเมืองพัทยา <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ก่อนนันนี้ยเคยมาทํางานแล้วก็ฝากเพื่อนบ้านไว้ค่ะแต่เป็นบ้านเป็นบ้านเอ่อเป็นบ้านเช่าเนาะแล้วก็ล็อก ประตูลับกุญแจจากด้านนอกอแต่กุญแจเนี่ยฝากน้องไว้ในบ้านแล้วกใก้เพื่อนบ้านเนี่ยดูแลด้วยการส่งข้าวส่งน้ําอทางอหน้าต่างแล้วน้องเนี่ยต้องกินข้าวเองอาบน้ําเอง,อน,เองนอนด้วยนอนตัวเองนอนคนเดียวเพียงนําพังะนะคะแต่ว่าไฟฟ้าหรือประปา้าในบ้านเนี่ยคือใช้ได้หมดแต่เด็กสามขวบเนี่ยใช้ชีวิตเพียงคนเดียวเนี่ยมันก็น่ากลัวแล้วก็น่าสงสารมากซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแม่เคยปล่อยให้น้องอะ่ะอยู่แบบเนี้ย เป็นสิบวันก็เคยนะคะชาวบ้านเล่าแบบนั้นแต,แต่ว่าให้เพื่อนบ้านเนี่ยคือให้ค่ากับข้าวให้อ่าดูซื้อดูแลน<ห>้ลองน<ห>่อยด,ดูแลน้อง<ๆ>แต่เขาไม่สามารถที่จะเข้าไปในบ้านได้อล่าสุดค่ะพบว่าเอาอีกแล้วแม่ออกมาทํางานด้านนอกตั้งแต่ปีที่แล้ววันที่สามสิบธันวาคมปรากฏว่าน้องก็อยู่ในบ้านเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้ฝากฝังกับใครเอาไว้ทีนี้ค่ะหายไปจนกระทั่งสี่ห้าวันแล้ว เหลืออดเหลือทนค่ะทางนั้นของเพื่อนบ้านก็เลยแจ้งทางเทศบาลอกองส่วนการเนี่ยมาทําการดูแลน้องหน่อยเพราะว่าเกรงว่าน้องจะไม่ปลอดภัยได้เพราะว่าอยู่คนเดียวเนาะแล้วก็อายุสามขวบทางเจ้าหน้าที่ค่ะจึงได้มีการลงพื้นที่ไปพร้อมกับตํารวจเพื่อไปทําการถอดกุญแจจากด้านนอกออกแต่ก็ไม่ได้ทำนะพูดคุยกับน้องน้องก็เดินมาส่งกุญแจให้แล้วก็เปิดกุญแจเข้าไปปรากฏว่าน้องอยู่คนจริงๆมีมีอาหารโดยที่เพื่อนบ้านเนี่ยก็คือไม่ คืออยู่คนเดียวจะไปหาของกินไงจะออกมายังไงเพื่อนมาก็สงสารนะคะแล้วติดต่อแม่ยังไม่ได้ก็เลยต้องนําน้องคนนี้ค่ะไปอยู่ที่บ้านจริงใจเพื่อให้บ้านจริงใจดูแลนะคะอาิปมมภาพเหตุการณ์กันค่ะ วันนี้ที่บ้านพักในซอยทุ่งกลมตันหม 17, ัน17พันตำรวจเอกทวีกุฑแลลงผู้กับการสาพรหนองปลือพร้อมด้วยตำรวจและนายวันชัยแสนงามรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือนางสาวนิรมนธรรม,มทัตโตผู้ในการกองสัตการสังคมเทศบาลเมืองหนองปลือเจ้าที่กองสัตการสังคมเทศบาลเมืองหนองปลือลงพื้นที่ทำความช่วยเหลือเด็กหญิงเปิลน,นามสมมุติอายุ3ขวบที่พบว่าถูกทิ้งให้อยู่ตามลาพังเพียงคนเดียวในบ้านพักตั้งแต่วันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเด็กหญิงเปิ้ลได้ถูกแม่แทปล่อยทิ้งตามลำพ และล็อกประตูจากด้านนอกซึ่งพบว่าตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2566ที่ผ่านมาเปื่อนบานต้องส่งอาหารเช้ากลางวันและอาหารเย็นให้กับน้องผ่านทางหน้าต่างเนื่องจากไม่สามารถเข้าบ้านได้เพราะถูกล็อกมาจากด้านนอกน้องต้องหลับนอนเพียงลําพังจนถึงปัจจุบันพบว่าแม่ยังไม่กลับมาดูแลน้องแต่อย่างใดด้านเผื่อบานจึงได้แจ้งเรื่องไปอย่างเทศบาลให้มาทาการตรวจสอบ ทางนิจิการลงพื้นที่วันนี้พบว่าบ้านได้ถูกล็อกจากภายนอกแต่ก็มีเด็กนะคะอยู่ภายในบ้านจึงได้ทาการเรียกน้องมาพูดคุยแล้วก็พบว่าน้องได้ยื่นกุญแจบ้านมาให้เจ้าหน้าที่ได้นํากุญแจบ้านมาทําการเปิดบ้านให้หลังจากเจ้าที่เปิดบ้านเข้าไปก็พบว่าบ้านอยู่ในสภาพที่รกระบบไฟและก็ระบบน้ําในบ้านหลังดังกล่าวยังคงสามารถใช้การได้ตามปกตินอกจากนี้ในบ้านยังพบเสื้อผ้าและก็เอกสารสาคัญของน้องอยู่ครบส่วนตัวน้องก็มีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องติดตัวซึ่งน้ จะใช้ติดต่อกันระหว่างแม่กับน้องโดยจาก,การพูดคุยนะคะกับเด็กหญิงเปิ้ลน,น้ำสมมุติก็ทราบว่าน้องไม่ได้มีอาการหวาดกลัวจากการอยู่คนเดียวเตียงใดนะคะน้องกลับมีสีหน้าแล้วก็ท่าทางที่ร่าเริงสดใสจากการถามตอบน้องก็สามารถตอบได้อย่างคล่องแคล่วสภาพเนื้อตัวหม่อมแมมตามประสา นางสาวนิรมนธร,รมัตโตผู้ในการกองสนิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปลือเผยว่าจากการลงพื้นที่วันนี้จําเป็นต้องนําเจ้าที่ตํารวจสพเมืองหนองปลือมาร่วมในการปฏิบัติงานด้วยเนื่องจากว่าต้องเปิดบ้านเข้าไปนําตัวเด็กออกมาสําหรับกรณีดังกล่าวทางเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากเพื่อนบ้านที่ดูแล น้องว่าน้องวัยสามขวบได้ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวมานานกว่า5วันแล้วอยากให้เทศบาลทําการช่วยเหลือซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกแม่ปล่อยทิ้งไว้เพียงลําพังก่อนหน้านี้ก็เคยทิ้งลูกเอาไว้คนเดียวแบบนี้โดยจ้างเพื่อนบ้านดูแลซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางคณะจะเข้าทำการช่วยเหลือทางเจ้าที่กองสวัสดิการสังคมก็ได้ทาการโทรศัพท์ประสานไปรยังแม่ของน้องคนดังกล่าวก็ได้พูดคุยเบื้องต้นก็ทราบว่าเจ้าที่ต้องเข้ามาดูแลเด็กและต้องรับตัวเด็กไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยโดยแม่เด็กก็รับทราบ แต่พอมาวันนี้กลับไม่สามารถติดต่อแม่เด็กได้ดานเจ้าหน้าที่จึงได้นําเด็กออกจากพื้นที่ดังกล่าวและไปทาการแจ้งความที่สพหนองปลือโดยมีนายวันชัยแสนงามรองนายกเทศนตรีเมืองหนองปลือรักษาราชการแทนนายกเทศนตรีเมืองหนองปลือเป็นผู้ดําเนินการแจ้งความเนื่องจากว่านายกเทศนตรีเมืองหนองปลือเป็นพนักง,งานเจ้าที่คุ้มครองเด็กตามกฎหมายพาระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546พร้อมกันนี้หลังแจ้งความดำเนินคดีเสร็จแล้วทางคณะได้นําเด็กหญิงเปิ้ลนามสมมุติในวัย 3ขวบไปมอบให้กับบุวที่บ้านจริงใจในการดูแลต่อไปโดยมีรายงานเพิ่มเติมว่าเมื่อทางคณะนําน้องไปที่บ้านจริงใจก็พบว่าน้องดีใจมาก เพราะมีเครื่องเล่นและมีเพื่อนเป็นจำนวนมากสําหรับการส่งน้องให้อยู่ในความดูแลของบ้านจริงใจนั้นทางเจ้าที่ได้พิจารณาตามความเหมาะสมเนื่องจากว่าที่มูลและที่บ้านจริงใจมีเด็กเล็กในวัยเดียวกันค่อนข้างมากจึงคาดว่าน้องน่าจะมีความสุขในการอยู่ที่บ้านจริงใจหลังสมมอบเด็กให้อยู่ความดูแลของบ้านจริงใจแล้วพบว่าทางเจ้าที่ได้แจ้งให้แม่ของเด็กทราบถึงการนาน้องมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยโดยด้านแม่เด็กก็บอกว่าจะเข้ามาเซ็นเอกสารให้อีกครั้งหนึ่งค่ะ ครับก็วันนี้ได้รับการประสานจากท่านผอกองสวัสดิการเทศบาลเมืองหนองปืนนะครับว่ามีเด็กถูกทอดทิ้งนะครับเราก็คุยกันแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับที่ที่จะปล่อยเด็กไว้ไม่ได้นะครับเราต้องให้การช่วยเหลือเพื่อให้เด็กเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองนะครับโดยได้ประสานกับทางพมทางบ้านพักวาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในวันนี้ก็เลยได้มาให้การช่วยเหลือนครับคือคือเรื่องนี้เราต้องต้องสอบสวนดูก,ก่อนว่าการที่เขาทอดทิ้งเนี่ยเขามีเจตนาเรื่ยงทอดทิ้ง เด็กปล่อยเด็กไว้ตามลําพังไหมน,นะครับหรือว่าเขามีความจําเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ต้องต้องตรงนี้ต,ต้องดูจากข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนที่นี่ครับก็เห็นเด็กแล้วนาสงสารด้วยครับว่าเด็กตัวเล็เรกแค่นี้ไม่น่าจะถูกทิ้งให้อยู่ตามลําพังนะครับแล้วเขาจะอยู่กินยังไงติงนี้โชคดียังเด็กด็กโชคดีครับที่มีเพื่อนบ้านที่ดีที่คอยดูแลให้น้ําให้ข้าวให้อาหารนะครับคอดูแลแต่เด็กเด็กคนนี้เขาต้องยอมรับว่าเขาเขาเป็นคนที่ร่าเริงนะครับแต่อย่างที่ที่เห็นว่า มาถึนเขาไ็ยังพูดคุยได้อย่างดีนะครับให้ฟ้งองร้มือเรื่องกระทั่งถือกุญแจส่งกุญแจให้เปิดให้เขานี่ยนะครับครับจริงๆแล้วเรื่องของพวกนี้นะครับก็อยากจะฝากว่าถ้าไม่พร้อมก็อย่ามีบุตรเลยนะครับเพราะเพราะมีมาแล้วเนี่ยมาทอดทิ้งอย่างเนี้ยมันก็เป็นปัญหากับสังคมนะครับซึ่งเด็กที่ไม่ได้รับการดูแลเลี้ยงดูที่ดีเนี่ยต่อไปข้างหน้ามันก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาตามนั่นครับซึ่งเนื่องจากมีสมาชิกสภานะครับเขาได้ คือเขาอยู <Happiness unting> ่แถวนี้แหละนะครับก็มีคนไปแจ้งเขาแล้วก็ก็แจ้งไปได้ผมก็เลยให้ประสานไปที่กองสวัสดิการนะครับในช่วงประมาณวันที่3 0มิบนะครับแล้วก็ในช่วงนวันหยุดนะครับก็ได้เบื้องต้นได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาติดต่อนะครับก็ได้เจอแม่เขานะครับได้เจอแม่แล้วก็ได้ได้ได้คุยกันนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่และหลังจากนั้นก็แม่ก็ให้เบอร์ไว้อะไรไว้ก็กำลังติดต่อแล้วก็คุยกันแต่ตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้วนะครับ คือส่วนเทศบาลอะที่จริงอะดำเนินการได้เลยเพราะทางพอ,ออกองสวัสดิการได้ประสานในส่วนของบ้านพักหรือกองสิ่งต่างๆไปหมดแล้วแหละแต่เนื่องด้วยเราต้องการทําให้มันครอบคุมนะครับเพื่อไม่เสี่ยงกับในการฟ้องร้องเผื่อคุณแม่เขาอาจจะไม่พอใจได้ว่าเอารูเข้าไปก็เลยได้ประสานทางภูุิกลับทั้งมีเมตตาได้ลงมาเป็นพยานในเรื่องของการตรวจบ้านให้กไ็ไม่ไม่มันคนละแตกต่างกันนะครับมันคนละบริบทกันบางทีมันก็เจอประเภทป่วยหรือทอดทิ้ง ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุมากกว่าแต่เคสเด็กเนี่ยไม่ค่อยเจอไม่ใ่อครับสสังคมถ้าเขตในเทศบาลเมืองหนองปืนเนี่ยเราเจอผู้ใหญ่ใจดีอย่างอย่างเจ้าของบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านตรงเนี้ยเขาก็ช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็เรามองว่ายังมีสังคมในในของผู้ใหญ่เนี่ยคือคือโอเคหมดแต่สังคมคนที่เขามาอยู่เนี่ยก็เราก็ต้องเข้าใจเขาก็ถามากินอย่างเงี้ยเคสเนี้ยแม่แม่ไปทํางานนะครับก็ลักษณะไปทํางานลักษณะไปทํางานใช้พัทยาก็แล้วกันนะครับก็คงมีความจำเป็นที่จะต้องหาเงิน ส่วนบ้านเนี่ยเขาก็เช่าทิ้งไว้เช่าทิ้งไว้นะครับก็เราก็ช่วยกันไปนะครับเท่าที่ตามกฎหมายที่เราจะคุ้มรองเด็กได้คือเบื้องต้นเนี่ยได้ประสานบ้านจริงจนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นบ้านที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็การเข้าออกอต่างๆเนี่ยจะต้องมีบันทึกร่องรอยหมดนะครับใครจะเข้าออกก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาดูแลอย่างดีอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าแม่เขากลับมาเขาสามารถไปหาลูกเขาได้แต่ก็ต้องถูกสัมภาษณ์ถูกตรวจสอบในเรื่องของที่มาที่ไปนะครับนะคะน้องเฟลลีมากน้อง น้องไม่ได้เป็นคือไม่ได้เด็กที่เสียใจร้องไห้คิดถึงแม่อันนี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะทุกคนมีพูดก็เป็นรีเก่งมากลูกนะคะ<ม>แต่เอาดีๆแล้วก็เป็น,นห่วงแม่เหมือนกันนะเด็ก,กอันตรายแต่เป็นห่วงแม่เหมือนกันไม่รู้ว่าไปอยู่ค่ะไปเป็นอะไรติดต่อได้แล้วหรอคะติดต่อได้ค่ะ<อ>ติดต่อได้เป็นพักๆช่วงๆระยะระยะก็คือไปทำงานในพื้นที่เมืองพัทยานะคะก็นั่นแหละนะคะ แล้วก็ไม่ได้กลับบ้านนะคะก็เอาจริงๆพาน้องไปอยู่ที่ที่ี่ปลอดภัย่มีเพื่อนมีสามเด็กเล่นมีคนดูแลแบบนี้ยดีกว่าแม่ทิ้งไว้แบบนี้แล้วไม่พร้อมเกิดอะไรขึ้นมาคือน้องเป็นผู้หญิงด้วยนะอันตรายอะนนี้ก็ปลอดภัยแล้วอ่ปลอดภัยแล้วนะคะก็นะหลายคนที่เป็นห่วงน้องก็อาจจะไปเที่ยวหาหน้องกันได้นะคะใกล้จังวันเด็งแล้วด้วยนะซื้อขนมขนมอะไรนะไปฝากน้องกันได้นะคะมาต่อที่ข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมคะเป็นข่าวอุบัติเหตุค่ะ เมื่อคืนนี้นะคะตอนช่วงกลางดึกเลยนะคะประมาณตีหนึ่งเกิดเหตุนะคะรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนกันกลางสี่แยกเลยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นไฟเหลืองแล้วมันเกิดพิบมันเป็นช่วงชิงไฟใช่ไช่วงชิงไฟถูกต้องค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นเราไวอย่างเรานี่เราก็ชะลอรถแล้วจอดก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปอีกไวเราเหมือนกันยี่สิบกว่ากับพิบปุ๊บเยียบเหมือนกันคุณผู้ชมไอ้จริงแต่มันมันไม่ถูกต้องใช่นะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นไฟเหลืองปุ๊บเนี่ยนะคะ,คะให้ชะลอรถเพื่อที่จะเตรียมจอดนะฮะ<ช>แต่ทีนี้มาทั้งสองฝั่งเลยค่ะ,คะเป็นไฟเหลืองกระพริบนะคะ,คะต่างคนต่างก็ไม่ได้จอดไม่ได้ชะลอรถนะคะพุ่งเข้าชนกันงานนี้เจ็บสาหัส2รายค่ะเมื่อเวลา1นนาิกา10นาทีของวันที่5มกราคม2567 ศูนย์วิทยุหน่วยคู่ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองรายเหตุเกิดบนถนนสุข,ขุมวิทยปากทางพัทยากลางตะบนน้องปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบรุรีจึงพร้อมด้วยกำลังและทีมแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยารถพยาบาลและทีมแพทย์จากโรงพยาบาลบางละมุงรุไปตรวจสอบค่ะ ในที่เกิดเหตุนะคะพบรถจักรยานยนต์ยมห a าฟีโน่สีเขียวได้รับความเสียหายพังยับเยินโดยมีนายอัฐกรอายุ27ปีเป็นคนขบับและอยู่ในอาการได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนอีกคันนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave 114น้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนในสภาพแต่งซิ่งท่อดังได้รับความเสียหายยับเยินเช่นกันค่ะ โดยมีผู้ชายไทยอายุประมาณ20ปีเป็นคนขับนอนจมกองเลือดได้รับบาดเจ็บสาหาัสอยู่ในอาการโวยวายนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภยัยพร้อมด้วยทีมแพทย์ปฐมพยาบาลเป็นการเบื้องตน้นก่อนเคลื่อนย้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเร่งด่วนค่ะ จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะก็เล่าว่าได้ขับรถตามล้างมาและเห็นรถจักรยานยนต์ฮอน d a าเวฟแตง่งซิ่งซึ่งมีแัวรุ่นเป็นผู้ขับขี่ขับขี่มาด้วยความเร็วสูงจากนั้นนะคะสัญญาณไฟเป็นไฟเหลืองกระพริบแต่ก็ไม่ได้ชะลอรถ ทำให้พุ่งเข้าชนรถจักรยานยนต์ที่ข้ามเลนมานะคะจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวซึ่งในเบื้องต้นพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมทั้งบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานขณะที่กล้องวงจรปิดนะคะก็สามารถบันทึกภาพไว้ได้บางส่วนแต่ก็จะต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อสรุปหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปค่ะ ก็ต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันอีกทีนะคะว่าต้นสายปลายเหตุเป็นเป็นยังไงนะคะ,ะ,คะก็กล้องมีอยู่ทุกจุดทุกแยกไฟแดงก็น่าจะติดตามกันได้ยากถ้ามีเสียนะคะราคาในวันนี้ค่ะหมดเวลาของข่าวท้องถิ่นประจวันลงแล้วนะคะคุณเกียรติสังกษเกษรพรมนิชันค่ะสัตสิพัฒน์ก่อนโรจนลิบิเชนและทีมข่าวลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รวมกิจกรรมเมืองพัทยาปักหมุดไว้คุณจะได้ไม่พลาด ปีพบกับงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่<ส>พัทยา<ส>ขาวดาวและอีกิจกรรมที่สายสปอร์ตไม่ควรพลาด พัทยาเที่ยวได้ทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่พัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์1337สได้24ชั่วโมงเลยครับขอเรียนเชิญร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบ นก่อสร้างพระพุทธรูปหินทรายแกะสลักปางมานวิชัยศิลปะสมัยสุโขทัยขนาดหน้าตักกว้าง6.29เมตรเพื่อประดิษฐานหน้าเจดีย์อุโบสถณวัดท้ำประทุนตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบรุรีร่วมบริจาคได้ที่บัญชีวัดท้ำประทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี1941-5 4 3 7 4ส ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0802213907ทามการสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโตดีขึ้น มาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยืนมิตรภาพยิ้มแย้มช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและงดนงามพรา<อ>ะที่นี่พัทยาบ้านของเราโสพนเคเบิลทีวีขอเป็นแรงผลักด<ฮ>ันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา